รมจักรยานคาร์บอนเก่าเก็บยังเอามาใช้ได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะครับหลายๆท่านเนี่ยที่อยากจะซื้อจักรยานเสือหมอบใหม่ๆมันก็ไม่มีของแล้วคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไปเจอนะครับตามร้านตามในอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นะครับว่าเป็นเฟรมใหม่นะครับแต่ว่ามันเก่าเก็บแบบว่าตกรุ่นไปหลายปีอย่างเช่นปีรุ่นปี2015อะไรประมาณนี้หลายๆท่านน่ะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเฟรมคาร์บอนเนี่ยเขาขายถูกๆเนี่ยครับแต่เพราะว่ามันตกรุ่นไปนานแล้วเนี่ยมันขายถูกๆเนี่ยเราสามารถซื้อมาใช้งานได้ไหมไอตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยครับมันจะเสื่อมสภาพไหมนะครับมันจะปลอดภัยไหมนะครับคืออันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมไปเจอข้อมูลมาจากในช่องของ GCN ก็คืออายุการใช้งานของเจ้าตัวคาร์บอนไฟเบอร์ครับคือว่านานมากเพราะว่ามันต่างจากวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็คือมันไม่เป็นสนิมนะครับมันไม่เกิดการออกซิไดเซชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่าเก็บระยะแบบนี้ครับ 5-6 ปีตกรุ่น 5-6 ปีใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมและที่สำคัญนะครับก็คือว่าเจ้าตัวเฟรมจักรยานที่เป็นคาร์บอนนะครับเขาจะถูกขึ้นรูปด้วยเรซินใช่ไหมครับเรซินเนี่ยเวลาที่เขาทำเฟรมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเคลือบเฟรมด้วยเจ้าตัวน้ำยาเรียกว่ากัน UV นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เก็บตามรักษาปกตินะครับไม่ได้แบบว่าไปตากแดดตากฝนนะก็คือว่ารังสี UV ก็ทำร้ายเจ้าตัวเฟรมจักรยานตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยบางเฟรมนะครับเก่าเก็บจริงนะครับแต่ว่าพอเปิดออกมาโอ้โหสียังปิ้งอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใช้ได้แต่ที่สำคัญนะครับก็คือว่าใช้ได้ในกรณีนี้หมายความว่าเป็นเฟรมเก่าเก็บนะครับไม่ใช่แบบเฟรมที่แบบใช้งานมาแล้วไปล้มมาแล้วไปล้างมาแล้วอันนี้ก็ต้องดูตามสภาพนะครับอันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับและถ้ามันเป็นรถสำเร็จนะครับถ้าเป็นรถสำเร็จแน่นอนครับอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรรุ่นปีเก่าไปแล้วนะครับแต่มันจริงๆอ่ะมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าที่สำคัญนะครับต้องเช็คนะครับอย่างพวกยางนะครับยางนอกยางในพวกนี้เสื่อมสภาพแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็พวกจาระบีนะครับก็คือเรียกว่าถ้าเราซื้อเก่าเก็บแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องยกเครื่องกันใหม่อาจจะจาระบีใหม่นะเพราะว่ามันหลายปีนะบางทีจาระบีก็อาจจะแห้งไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องดูสำหรับรถสำเร็จแต่ว่าถ้าซื้อเฉพาะเฟรมมาประกอบก็คือไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เลยโอเคสำหรับการปั่นวันนี้ผมยังอยู่ในโปรแกรมซ้อมนักแข่งหน้าใหม่แบบใช้เวลาน้อยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมซ้อมของสัปดาห์ที่1นะครับวันเสาร์โค้ชซ้อมวันนี้นะครับก็คือปั่น90ถึง120นาทีจะปั่นกับกลุ่มหรือถ้าไม่มีกลุ่มปั่นก็ปั่นเอ็นดูรานแบบผมก็ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าเราสามารถปั่นกับกลุ่มได้เนี่ยมันดีอ่ะก็คือว่ามันเป็นการจำลองการแข่งขันอย่าลืมนะครับว่าโปรแกรมไอตัวเวลาน้อยเนี่ยครับก็คือว่าเราต้องปั่นหนักๆการปั่นกลุ่มเนี่ยเจอกลุ่มหนักๆส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าอัดกันเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับเราได้นะครับถ้าไม่มีกลุ่มไม่เป็นไรครับก็ปั่นเอ็นดูรานไปโอเคแล้วก่อนจากกันไปฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกับร้าน Training with Jack นะครับมีทั้งใน Shopee และในหลายสาขานะครับช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาจักรยานของ Motif นะครับก็คือว่าพวกสเปรย์ล้างโซ่นะครับน้ำมันหยอดโซ่สเปรย์หล่อลื่นโซ่ดูแลรักษาจุดขับจักรยานของคุณให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ